สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของทนายตั้มซึ่งทนายตั้มนั้นได้โพสต์ผ่านทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งเป็นการโพสต์ข้อความฝากถึงแม่น้องชมพู่ซึ่งข้อความนั้นมีดังนี้ครับขอบคุณที่ชื่นชมนะครับแต่พยานคนไหนที่พูดความจริงไม่จำเป็นต้องกลัวผมเลยครับผมถามยังไงก็ไม่แตกแต่หากมีคนเตรียมให้โกหกผมรับรองความบันเทิงแน่นอนลุงพลก็เหมือนกันถ้าทำผิดจริงต่อให้มีสิบสิทธาก็ช่วยอะไรไม่ได้ซึ่งข้อความดังกล่าวนะครับสืบเนื่องมาจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวแม่น้องชมพู่ได้ชื่นชมทนายตั้มผ่านทางข่าวข้อความดังนี้ครับนางสาวิตรีวงศรีชากล่าวว่าเคารพในคำตัดสินของศาลซึ่งการต่อสู้คดีต่อไปนั้นจะต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายซึ่งตนเองนั้นหากพูดแบบบ้านๆคนบ้านนอกอย่างเราคงไม่มีชั้นเชิงในการต่อสู้อะไรมากมายเราต้องมีทนายเก่งๆที่มาปกป้องเราซึ่งยอมรับว่าทนายลุงพลเก่งมากซึ่งตอนนี้มีความกังวลกับกระแสสังคมเพราะบางกระแสมีการพูดถึงเรื่องเงินทองซื้อกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้กังวลมากกลัวว่าสังคมจะตัดสินเรากล่าวหาเราเห็นแก่เงินรับเงินกับฝ่ายตรงข้ามหรืออย่างไรยืนยันไม่ใช่อย่างแน่นอนส่วนเรื่องของความปลอดภัยนั้นขณะนี้มีความกังวลหนักกว่าเดิมเชื่อว่าตัวผู้ต้องหาเองนั้นจะไม่เข้ามาข่มขู่คุกคามเราแต่กลัวฝ่ายตรงกันข้ามกับเราที่ไม่รู้ว่าเป็นใครจะเข้ามาเพราะไม่ทราบตัวตนว่าเป็นใครดังนั้นตอนนี้หากไม่จำเป็นไม่อยากรับแขกที่ตนเองนั้นไม่รู้จักเลยอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดอะไรกับลูกเพราะพูดไม่ออกและรู้สึกผิดหวังแต่ยืนยันที่จะต่อสู้คดีเพื่อลูกอย่างถึงที่สุดลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ในเพจของทนายตั้มนะครับคนแรกบอกว่าสู้ๆค่ะทนายทำตามความจริงถ้ากฎหมายไม่ยุติธรรมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอขออย่างเดียวอย่าทำคนที่ไม่ผิดจริงถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดสังคมขอความจริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าคุณทนายสู้ๆนะคะเรื่องทุกเรื่องตาชาญรู้ทั้งหมดแต่ไม่พูดแต่วันนี้เห็นออกสื่อมาทีละน้อยแล้วเดี๋ยวก็ต้องพูดความจริงแน่ๆคอยดูกันนะคะอีกไม่นานหรอกค่ะถัดมานะคะบอกว่านับถือในความกล้าชนกล้าสู้ผลงานที่ผ่านมาคดีหวย30ล้านเป็นต้นถ้าทนายตั้มไม่ชัวร์ไม่ลุยขนาดนี้หรอกนะเขาปัญญาขั้นจีเนียสความคืบหน้าล่าสุดสส.ศิระพลังประชารัฐพบพิรุธการออกหมายจับลุงพลจ่อเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าชี้แจง16มิถุนายนนี้สส.ศิระระบุพบพิรุธในการออกหมายจับลุงพลจ่อเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าชี้แจงกมธ.กฎหมาย16มิถุนายนนายศิระเจนจาคะสส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความของลุงพลหรือนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่จะเข้ายื่นหนังสือกับตนเองเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจว่าการทำงานของคณะพนักงานสอบสวนมีเหตุให้ต้องสงสัยว่าตัวลุงพลอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ทั้งพยานหลักฐานเรื่องเส้นผมของน้องชมพู่ที่คดีผ่านมาปีกว่าเพิ่งจะเจอหรือมีพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นอกจากนี้ในเรื่องของการเขียนคำร้องเพื่อขอศาลออกหมายจับโดยอ้างว่าลุงพลมีพฤติกรรมหลบหนีนั้นมองว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้พลตรีเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดมากกว่า10วันว่าจะมีการออกหมายจับแต่ไม่ระบุตัวบุคคลดังนั้นลุงพลก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางไปไหนก็ได้ทั้งนี้
ประธานกมธ.กฎหมายยังระบุด้วยว่าตนเองเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาร้องเรียนได้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งฝ่ายแม่ของน้องชมพู่หรือตำรวจในพื้นที่หากถูกกดดันจากผู้บังคับบัญชาให้เร่งรัดคดีก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้อย่างไรก็ตามได้นัดหมายทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดในวันอังคารที่8มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นจากนั้นจะบรรจุเข้าในวาระการประชุมกมธ.กฎหมายและจะเชิญพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาชี้แจงในวันที่16มิถุนายน2564นี้ความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวได้พูดคุยกับตาชาญหลาโพตาของน้องชมพู่ในฐานะพ่อของป้าแตนเปิดเผยว่าตนทราบข่าวแล้วว่าลุงพลได้รับการประกันตัวส่วนตัวก็ดีใจที่ศาลให้ความเป็นธรรมและอนุญาตให้มีการประกันตัวได้โดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของศาลในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่มากน้อยเพียงใดแต่ส่วนตัวยืนยันคำเดิมว่าคนในครอบครัวไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่หรือแม้แต่ลุงพลก็ไม่ใช่คนที่จะทำน้องชมพู่ส่วนที่มีหมายจับก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปว่าจริงเท็จแค่ไหนโดยในวันพรุ่งนี้ตนเตรียมที่จะทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลุงพลกับป้าแตนเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากเจอเรื่องร้ายๆแต่ก็เป็นพิธีในครอบครัวไม่ได้จัดยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามคนร้ายตัวจริงหรือคนที่ทำกับน้องชมพู่จะเป็นใครตนนั้นขอปฏิเสธที่จะตอบหรือแสดงความคิดเห็นปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของตำรวจส่วนในกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เตรียมที่จะมีการเอาผิดป้าแตนในข้อหาพาลุงพลหลบหนีในวันดังกล่าวรู้ว่ามีการออกหมายจับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนบอกว่าจะเข้ามาเวลาใดดังนั้นลุงพลป้าแตนก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปเจอกับทนายความแต่สุดท้ายก็เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมอบตัวดังนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าหลบหนีหรือช่วยกันหลบหนีตนจึงมีความกังวลในเรื่องนี้แต่หากนายอัจฉริยะจะฟ้องดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายตาชาญยังบอกว่าวันนี้คนในครอบครัวเริ่มที่จะหันหน้ามาคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะน้าแต่น้าตายก็เริ่มเข้าใจฝ่ายของลุงพลมากยิ่งขึ้นคนในครอบครัวไม่จำเป็นต้องทะเลาะหรือโกรธอะไรกันเป็นครอบครัวเดียวกันบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้เวลาเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ในฐานะคนกลางก็พร้อมที่จะทำให้คนในครอบครัวเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ยกเว้นพ่อแม่น้องชมพู่ที่ตอนนี้ยังแยกออกจากครอบครัวและยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเข้ามาคืนดีหรือเชื่อมความสัมพันธ์กับใครในครอบครัวใหญ่อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาตนและชาวบ้านอีกจำนวน18คนเคยถูกแจ้งจับในข้อหาตัดต้นกล้วยของชาวบ้านและต้องไปนอนคุก1คืนก่อนได้รับการประกันตัวจากนั้นก็ได้มีการสู้คดีมายาวนานอีกกว่า1ปี3เดือนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นแม้จะนอนคุกเพียง1คืนตนก็อยากให้เป็นบทเรียนไม่อยากให้ลูกหลานต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook จากทาง Facebook ที่ชื่อว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับเห็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมที่ไปออกรายการและโพสต์ถึงผมขอบคุณที่สั่งสอนเรื่องการเป็นทนายที่ดีนะครับผมไม่ขอตอบโต้แค่อยากโพสต์ให้อาจารย์เห็นว่าผมทราบคำแนะนำแล้วขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์เป็นผู้ที่ผมรักและให้ความเคารพเสมอครับซึ่งหลังจากนั้นทนายตั้มก็ได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าขอให้โฟกัสในเนื้อหาคดีนะครับขอความกรุณา FC อย่าโจมตีอาจารย์ในเรื่องอื่นถ้าผมเห็นขออนุญาตลบคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์นะครับ FC ลุงพล FC ผม
ขอให้พวกเราโฟกัสเนื้อหาคดีกับสิ่งที่ผมกำลังจะทำดีกว่านะครับการไปตอบโต้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมันเสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์ผู้ใหญ่ชี้แนะเรารับฟังแต่พวกเรามีเป้าหมายอยู่เรามุ่งในการทำความจริงให้ปรากฏตามแนวทางของผมดีกว่าครับลุงพลป้าแตนทราบหมดแล้วครับลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าทนายตั้มตอบโต้ทะแนะบ้างนะคะอย่าให้เขาว่าทนายฝ่ายเดียวถัดมานะครับบอกว่าถึงเวลาของวัยรุ่นไฟแรงทำงานแล้วค่ะสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆกำลังท้าทายให้ออกไปเผชิญไม่ลองก็ไม่รู้รสชาติทุกคนมีดีมีพลาดล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่หากทำพลาดเราคนหนึ่งจะไม่ขอซ้ำเติมแต่จะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะกล้าคิดกล้าทำแบบทนายตั้มน่ะคงหาได้ยากแล้วทุกวันนี้ถัดมานะครับบอกว่านี่สิครับทนายที่ดีถึงทนายตั้มจะช่วยคนที่ผมไม่ค่อยชอบก็เหอะถัดมานะครับบอกว่ายิ่งรักทนายตั้มยิ่งเกลียดทนายกับจุดๆแต่ให้ทนายสมเกียรติจัดการเถอะเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านพูดวิเคราะห์ตามที่เห็นจากข่าวซึ่งสื่อถ่ายทอดมาไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดแต่เราเชื่อในดุลยพินิจในการตัดสินใจของท่านทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าชอบที่ทนายตั้มไม่วอกแวกตามกระแสรับทำคดีแม้รู้ว่าคนด่าเยอะแน่ๆวงเล็บทั้งที่ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองลงมาเปลืองด้วยซ้ำท้ายที่สุดผลของคดีจะเป็นอย่างไรก็ยังชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ท่านทนายครับปล.ผมไม่ใช่ FC ลุงพลแน่ๆครับถัดมานะครับบอกว่ามีทนายอีกหลายคนที่ต้องการทำคดีนี้นะคะแต่ลุงเลือกทนายตั้มค่ะเพราะลุงเชื่อใจและรู้ว่าเป็นทนายที่เก่งมากคดีนี้ต้องเป็นทนายสิทธาเท่านั้นค่ะและถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเลิกทำคดีนี้เถอะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนไม่ดีและเอาอะไรมาตัดสินว่าดีหรือไม่ดีคะ